หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์มื้อนี้ฝนหยุดตกแล้วแล้วก็มีแดดออกจ้าได้เวลาทำความสะอาดธุรกิจสายการบินของเฮานั่นก็คือคอกตะกะแตนจ้าก็จะได้เอิ้นธุรกิจสายการบินก็มีญาติญาติกันนี่ล่ะค่ะเพิ่นเข้ามาเล่นน้ำเพิ่นเห็นว่าเลี้ยงตะกะแตนเพิ่นก็เลยแซวว่าโอ้เฮ็ดธุรกิจสายการบินตัวนี่ว่าซั่นก็เลยได้พากันเว้าเล่นๆไปเพราะได้ม่วนเนาะค่ะกองที่เห็นอยู่ตอนนี้ให้เพื่อนทายว่าเป็นกองหยังค่ะเป็นกองของมูลตะกะแตนนะคะหลังจากที่บ่ได้เก็บประมาณ2สัปดาห์ก็ได้มูลตะกะแตนมากองใหญ่ๆอย่างที่เห็นเลยค่ะพอเก็บออกมาแล้วก็จะเอามาตากแดดไว้พอแห้งแล้วก็จะกรอกใส่กระสอบมูลตะกะแตนสามารถเอาไปเฮ็ดหยังได้แน่ตอบได้เลยว่ามีประโยชน์เหมือนปุ๋ยของงัวของควายเลยค่ะสำหรับพวงเฮาก็เอามาใส่พืชผักอยู่ในสวนและกัญญาที่ปลูกไว้ค่ะพอทำความสะอาดคอกตะกะแตนเสร็จแล้วได้ออกมาเที่ยวทางทุ่งนาเท่าที่เห็นเมื่อกี้จะเป็นเขาดอล้วงก้อนมูถัดมาจังหน่อยก็มาเห็นดอกไม้ป่าสีสมสีขาวงามๆเลยค่ะแปลกใจบ่ค่ะว่าพามาเห็นหยังจับอยู่ทั้งต้นไม้คุบทั้งในดินตอนนี้กำลังอินในการเลี้ยงตะกะแตนมาจับตะกะแตนโมเขียวใหญ่จ้าช่วงเดือนกันยายนตะกะแตนโมเขียวใหญ่จะออกมาพออยู่ในช่วงติดปีกและโตใหญ่เต็มไว้แล้วและจะออกมาตากแดดกันหลายและก็ได้มาพ่อแมลงแปลกๆเพิ่นเอิ้นว่าแมงกระดามผีว่าซั่นลำโตเพิ่นก็จะเหี่ยวๆเหมือนกิ่งไม้ค่ะส่วนตะกะแตนโมเขียวใหญ่ส่วนมากก็จะมักจับกับต้นแท้ตีควายอยู่ในถุงแยงนั่นก็คือใบต้นแท้ตีควายจ้าตอนนี้ก็จับตะกะแตนได้ประมาณ 5-6 ตัวค่ะมาหาต่อไปจ้าตะกะแตนนี่ก็จะมีเป็นบางพื้นที่ต้องขับรถวนไปวนมาค่ะถ้ายังหารับรองได้เลยว่าขาหลากกว่าจะได้แต่ละตัวอยู่ห่างกันเป็นกิโลจ้าลืมบอกเพื่อนไปว่าจับตะกะแตนไปเลี้ยงเด้อค่ะเพราะว่าตะกะแตนโมไทยเขียวตอนนี้เริ่มจะหายากไปเรื่อยๆเนาะค่ะจะเอาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้เฮาด้วยจ้าถามว่าเฮาสามารถขายและทำเงินได้หรือบ่ตอบได้เลยว่าบ่จ้าเพิ่งจะลองเริ่มเลี้ยงมึงค่ะในการเลี้ยงตะกะแตนโมไทยเขียวจะใช้เวลานานกว่าปะทังก่าโมจีนเนาะค่ะจับตะกะแตนไปมามาพ่อแมงทับสีงามๆบอกให้บินกับบ่ยอมบินไปนึกว่าจะได้เลี้ยงแมงทับอีกอย่างนึงแล้วสุดท้ายก็ยอมบินไปจ้าพอจับตะกะแตนได้สักพักนึงบ่มีแล้วก็เลยสวนกันกลับมาแวะร้านข้าวปุ้นน้ำงัวเครื่องจักสานเพิ่นงามๆตะมุตะมิจ้ะเพื่อนๆเคยกินข้าวปุ้นน้ำงัวนครพนมบ่คะจะบอกว่าแซ่บหลายเด้อน้ำซุปเป็นซุปเนื้อรสชาติกลมกล่อมเครื่องปรุงกระปุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยและที่พิเศษคือใส่ซอสพริกนี่ล่ะจ้าแซ่บเป็นแซ่บจ้าส่วนผักของข้าวปุ้นน้ำงัวก็จะใส่หน่อใหม่กับผักบุ้งเป็นหลักค่ะผักแก้มเพิ่นก็จะแถมมาให้อีกตั้งหากมีถั่วงอกโหระพาแล้วก็พริกจี่จ้าและรสชาติของน้ำซุปอีกอย่างนึงก็คือรสชาติกะปิในน้ำซุปค่ะถึงความนัวความหอมของกะปิขึ้นมาเลยค่ะพอปรุงแล้วเราก็ทำการโคเรคนให้เข้ากันเลยจ้ามากินข้าวปุ้นน้ำงัวน้ำกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ